มื่อใน IG เนี่ยมีกิจการพิเศษของเราด้วยเป็นกิจการเครื่องประดับมีขายอะไรบ้างมีตังหูมีแหวนเพชรมีสร้อยมีทุกอย่างเลยค่ะแล้วเพชรน้ำเนิ้มมีเยอะน้ำร้อยน้ำแบบ98น้ำดีๆดูยังไงมันก็จะใสเพชรจะได้ยินว่าน้ำดีต้องขุ่นใต้โต๊ะทำงานสมมุติว่าตอนนี้โบเป็นฟรีแลนซ์เหมือนว่าขึ้นอื่นแล้วกันมาเรียกไปคุยงานใหม่คุณเนี่ยนะต้องเตรียมตัวศึกษาข้อมูลให้ดีต่อไปเป็นเรื่องของการเตรียมตัวเพื่อคุยงานต้องมีใครแบบซ้อมเป็น HR แต่ HR ปกติต้องเป็นผู้หญิงยกเว้นของเราเนี่ยที่เป็นพี่ป๊อปคุยที่เงินฝากตาม HR ออฟฟิศเราหน่อยเอาง่ายๆโบใจเย็นสัมภาษณ์งานนี่ถามเฮียอย่างแรกต้องรีบชิงละลายพฤติกรรมเจอคุณโบครั้งแรกนี่ทำก็ต้องชวนคุยก่อนสวัสดีครับผมโบธนากรนะครับนะครับผมเป็นทั้งดีเจเป็นพิธีกรนะครับนักแสดงแล้วก็อยากทำอะไรหลายๆอย่างถ้ามีโอกาสนะครับถามที่สองลองสัมภาษณ์ลองสัมภาษณ์ดูเคยอยู่เอทามาก่อนใช่ไหมคะก็แฮปปี้ดีนะครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาก็อยากจะเออโกยไปละเออโอ้โหมีโอกาสใหม่มาดูนะสู้งานสู้งานอันนี้คือตอบแบบสู้งานถ้าตอบไม่ดีจะเป็นตอบจริงๆผมแฮปปี้นะแต่ว่าที่เก่าจ่ายเงินไม่ค่อยดีอ่ะไม่ควรตอบแบบนี้เออไม่ควรตอบแบบนี้ถ้าให้เลือก1ข้อนะคะแบบข้อด้อยของที่เก่าค่อนข้างมีความเป็นกันเองมากบางทีก็รู้สึกมันสบายเกินไปโบอันไม่ดีเลยหนักเลยก็ไปขึ้นออนไลน์แต่ว่าไลฟ์ยังไม่เสถียรเลยโอ้ยไปคิดหมดเลยนะโกรธกันนะจุดแข็งและจุดอ่อนคนรอบข้างจะบอกว่าผมอัธยาศัยดีผมทำงานง่ายครับถ้าเป็นจุดอ่อนก็คงบางทีใจดีกันไปครับตรงนี้นี่ใจดีถ้าตอบไม่ดีล่ะจุดแข็งกับจุดอ่อนของผมรวมอยู่ที่เดียวการหัวแข็งเนี่ยบางทีมันก็เป็นจุดอ่อนก็ได้อันที่4เป็นไงพี่โบทำงานเป็นทีมได้ไหมคะพร้อมแล้วเนี่ยไม่ทำทำไมอยากเล่นด้วยฝากคำตอบไม่ดีที่มึงผมขอคำตอบที่ดีพี่โบทำงานเป็นทีมได้ไหมคะโอ้ผมพร้อมทำทั้งเดี่ยวแล้วก็เป็นทีมนะครับถามพี่อาร์ตเหมือนกันครับพี่อาร์ตทำงานเป็นทีมได้ไหมคะเคยแล้วมันเหี่ยวลูกใจมันห่วยเหี่ยวทำงานเป็นทีมพี่โบจะอยู่ตำแหน่งไหนคะปกติเนี่ยผมทำงานเบื้องหน้านะครับแต่ก็คุ้นเคยกับเบื้องหลังนะครับพี่อาร์ตคะถ้าทำงานเป็นทีมพี่อาร์ตจะอยู่ตำแหน่งไหนคะชอบอยู่ข้างล่างครับชอบมองจงบนเดี๋ยวไปล็อบบี้มีกระจกข้อ5เรื่องเงินนี่เป็นเรื่องสำคัญพี่โบมองเงินเดือนไว้เท่าไหร่ก็ผมมองว่าแล้วแต่จะพิจารณานะครับหรืออย่างน้อยก็เท่ากับที่เดิมก็ได้ครับติดต่อพี่ดีลองถามพี่อาร์ตพี่อาร์ตมองเงินเดือนไว้เท่าไหร่คะเดือนแรกต้องปลดหนี้บ้านแล้วเป็นตัวอย่างเลยนะใครจะไปสัมภาษณ์งานเนี่ยเอาฝั่งโบไว้ไปอย่างฝั่งอาร์ตเผลอๆอยู่ไม่จบสัมภาษณ์คำถามสุดท้ายก่อนจบสัมภาษณ์เรามักจะเจอกับคำถามที่เหมือนจะไม่มีอะไรแต่จริงๆมันคือจังหวะทำคะแนนมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมสมมติสถานการณ์ดูพี่โบมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมคะปกติกินข้าวเที่ยงที่ไหนกันนะครับวางแผนว่าจะทำงานที่นี่อยากอยู่ที่อันนี้คำตอบที่ดีพี่อาร์ตมีอะไรสอบถามไหมคะเวลามีดบาดยาวๆร้องไงอย่าไม่ได้อย่างนี้อุ๊ยเป็นประโยชน์ล้วนๆเลยต้องขอบคุณน้องโบซอฟพิงค์ที่มาช่วยมาเป็น HR ให้เราต้องคุยกันหน่อยดีกว่าไม่ได้เจอกันตั้ง2ปีตอนนี้เป็นไงตอนนี้อยู่ปี4แล้วค่ะใกล้จะจบแล้วเนาะโบนี่เคยมารายการเราตอนนั้นเนี่ยช่วงแรกๆเลยที่โบมาก็ Facebook นี่ 900,000 วิวแล้วก็ YouTube 600,000 วิวเป็นยุครุ่งเรืองของเราฟีดแบคเป็นไงบ้างครับงานเยอะค่ะที่งานถ่ายแบบเยอะมากแล้วก็มีแบบเป็นแบบเซ็กซี่เบาๆด้วยที่รู้มั้ยอีกอย่างนึงคือถ้ามีเวลาว่างชอบไปบวชชีเฮ้ยคนหรือกล้วยมันพูดลําบากพอมันเข้าไปในมึงบวชเดียวกูไหมเนี่ยบวชเดียวกันไอ้คู่บวชชีเลือกทำไมถึงเลือกบวชมันสบายใจอะค่ะเอาอย่างโบนี่ก็บอกบวชบ่อยใช่ไม่งั้นมันยุบยับไปความคิดยุ่งเหยิงยุ่งยากทำไมนี่คือเราไม่ได้แบบโกนหัวไม่ถึงขนาดนั้นแค่นุ่งขาวห่มขาวปวดของเรานี่คือโทรศัพท์ไม่ยุ่งมันอยู่ที่ตัวเราอะค่ะเคยถามหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกว่าถ้าอยากได้บาปก็ตักบาปอยากได้บุญก็ตักตักอะไรบ้างวันๆตักจะบาปเมื่อใน IG เนี่ยมีกิจการพิเศษของเราด้วยเป็นกิจการเครื่องประดับชื่อร้านอะไรครับกิตติกาจิวเวลรี่ค่ะเปิดที่ดิโอสยามทำกับเพื่อนค่ะมีขายอะไรบ้างมีตังหูมีแหวนเพชรมีสร้อยมีทุกอย่างเลยค่ะแล้วเพชรน้ำเนิ้มมีเยอะน้ำร้อยน้ำแบบ98น้ำดีๆดูยังไงมันก็จะใสเพชรจะได้ยินว่าน้ำดีต้องขุ่นมาที่แรกคุณก่อนไงแล้วค่อยมาไอ้หยอกเนี่ยต้องยิ่งสายขาวส่วนใหญ่สาวๆจะทำร้านเสื้อผ้าไม่ก็อะไรเครื่องสำอางที่มันง่ายๆทำไมถึงคิดว่าแบบมาทำกับเพื่อนดีกว่าทำจิวเวลรี่เหมือนมันได้กำไรเยอะกว่าเพื่อนหนูอยู่ที่มีกิจการแล้วแบบโบเรามาจอยร้านเพชรของเราด้วยกันอย่างนี้เลยเหรอทำไมไม่มีเพื่อนพี่ชวนพี่ไปแบบไปมีหุ้นในร้านเพชรไม่มีงานในวงการก็ทำธุรกิจก็มีแล้วยังมีอะไรที่ฝันไว้อีกบ้างอยากทำงานในวงการแบบจริง
จังอะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้เราก็เข้าอยู่แล้วนี่เรายังทำงานยังเรียนอยู่ด้วยไงยังไม่ได้เข้าขนาดนั้นคือเข้าเป็นนิดๆไม่ถือว่าเข้าในวงการไม่ไหวแล้วพี่เลยบอกผู้จัดว่างานแบบไหนที่แบบที่ทำมาแล้วเรารู้สึกใช่ตัวเราที่สุดถ่ายแบบหนูก็ถ่ายได้นะคะเล่นละครหนูก็เล่นได้ค่ะพิธีกร MC ได้หมดดีเจ MV ก็เอาทุกตลาดเลยเหรอลูกนี่อยู่กันยากเลยนะลูกนะแต่สังเกตนะคนมารายการพวกคุณนะได้ดิบได้ดีทุกคนเลยตรงข้ามกับเจ้าของรายการไลฟ์สไตล์เห็นว่าเที่ยวบ่อยมีสิทธิ์ที่แฟนๆจะได้เห็นแฟชั่นเซ็ตแบบทะเลมีสิทธิ์จะได้เห็นไหมเร็วๆนี้เร็วนี้ล่ะค่ะเดี๋ยวจะไปเที่ยวอ๋อโอ้ยดีกว่าดีกว่าสุดท้ายเอาเต็มที่เลยอ่ะเราก็ต้องถามนิดนึงว่าเรายังโสดไหมโสดค่ะโสดมาจะ2ปีแล้วโอ้โหทำไมถึงไม่มีมา2ปีค่ะคนเข้าใจแบบเรายากมีสเปคมั้ยสเปคของเราเนี่ยไม่มีค่ะหนูชอบคนที่แบบเข้าใจเราก็พอเข้าใจน้องมั้ยเข้าใจแต่เริ่มเลยผู้ชายที่จะมาจีบโบจะต้องทำยังไงให้โบรับไว้พิจารณาเอาใจเก่งๆหน่อยค่ะผู้ชายหึงโบได้ไหมไม่ชอบให้หึงมากห้ามถ่ายเซ็กซี่ได้ไหมไม่ได้ค่ะเดี๋ยวถ่ายให้เอาไม่ไม่ไม่นี่อะไรคนที่เข้ามาจีบอะไม่ถ่ายหนึ่งได้ไหมแต่เดี๋ยวพี่ถ่ายให้เองสมมติว่าเขาจ้างมาที่หมื่นแก50,000เลยอยู่กับพี่หนูก็ไม่เอาเลยอยากทำงานอันนี้กรงทองทิ้งเราไปเราจะทำยังไงไม่ทิ้งเดี๋ยวพี่ถามแค่คนอื่นหรือถามแค่ตัวเองถามไม่ทิ้งไหวถามแทนคนอื่นนะคนนี้เป็นคนอื่นไม่ใช่อาไม่ใช่อาเออเป็นคนอื่นคนเดี๋ยวมันโดนล่วงกันวันนี้ขอบคุณโบนะคะโบนั่งเลยนะโบบอกไม่ได้มานานรายการไม่เปลี่ยนเลยนะไม่เปิดเป็นทีเลยครับบี้คนดูจบอย่าลืม subscribe ที่ไหนอันเอทามออนไลน์หรือต้องอะไรยูไม่ต้องวะเบื่อชาแนลแล้วชาแนลจืดอันนี้จืด